สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาร์ล็อกแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเบนจามินบัตตันอัศจรรย์คนโลกไม่เคยรู้ณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งก่อนพายุเฮอริเคนจะพัดถล่มนิวออร์ลีนหญิงชราที่มีชื่อว่าเดซี่นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยด้วยอายุที่มากบวกกับโรคประจำตัวด้วยแล้วทำให้เธอมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึง1วันคำขอสุดท้ายของเดซี่คือให้ลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างแคโรไลน์อ่านบันทึกเล่มหนึ่งให้ฟังซึ่งมันก็คือบันทึกส่วนตัวของเบนจามินบัตตันในปี1918เกโตเครกช่างฝีมือที่ดีที่สุดได้สร้างนาฬิกาขึ้นมา1เรือนเขามุ่งมั่นทำนาฬิกาเรือนนั้นอยู่นานกระทั่งวันหนึ่งกองทัพได้ส่งจดหมายมาแจ้งข่าวว่าลูกชายของเขานั้นเสียชีวิตในสงครามหลังจากที่ได้รับข่าวของลูกชายคุณเครกก็มุ่งหน้าทำนาฬิกาเรือนนั้นจนกระทั่งมันสำเร็จในเช้าวันหนึ่งจึงเป็นช่วงเวลาแห่งการจดจำผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต่างมาดูงานเปิดตัวนาฬิกาของคุณแครกซึ่งพวกเขาก็สังเกตเห็นว่านาฬิกาเรือนนั้นมันเดินถอยหลังคุณแครกก็เลยประกาศให้ชาวเมืองได้รับรู้ทั่วกันว่าเขาตั้งใจสร้างมันให้เดินถอยหลังเพื่อให้ลูกชายที่เสียไปในสงครามกลับบ้านอีกครั้งหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครเห็นคุณแครกอีกเลยบางก็ว่าเขาทุกข์จนตรอมใจตายบางเขาว่าเขาออกท้องทะเลต่อมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่1จบลงในคืนฉลองชัยชนะภรรยาของโทมัสบัตตันก็ได้ให้กำเนิดลูกชายที่มีความผิดปกติทางร่างกายเศรษฐีหนุ่มรับสภาพของลูกชายไม่ได้เขาก็เลยเอาลูกชายของเขาไปทิ้งไว้หน้าบ้านพักแห่งหนึ่งจนกระทั่งควินนี่คนดูแลผู้สูงอายุและทริซี่สามีของเธอได้เจอเขาควินนี่ก็รีบบอกให้คุณหมอตรวจสภาพร่างกายของทารกน้อยเนื่องจากมีผิวหนังที่เหี่ยวย่นราวกับคนอายุ80แถมยังป่วยเป็นโรคชราหลายต่อหลายโรคอีกด้วยหมอจึงคิดว่าทารกน้อยคนนี้คงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานควินนี่ก็เลยตัดสินใจรับเลี้ยงเป็นลูกเพราะเธอรักและเอ็นดูเด็กน้อยคนนี้มากหลังจากวันนั้นเบนจามินจึงค่อยๆเติบโตในบ้านพักคนชราซึ่งเขาในตอนนี้ก็ดูไม่ต่างจากผู้สูงวัยในแห่งนี้เลยทว่าความคิดความอ่านของเขาก็ยังเป็นเด็กตามอายุอยู่ดีเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองยังเป็นเด็กแต่คิดว่าตัวเองเป็นเหมือนคนในบ้านเป็นคนชราคนหนึ่งที่รอให้เวลานั้นมาถึงควินนี่รักและดูแลเบนจามินเหมือนกับลูกในไส้ของตัวเองไม่ว่าจะกินข้าวอาบน้ำหรือทำกายภาพบำบัดและในทุกๆคืนวันเสาร์เธอจะพาเด็กชายเบนจามินเข้าโบสถ์ในตอนนั้นเบนจามินอายุได้7ขวบบาทหลวงและสมาชิกทุกคนก็ได้ร่วมกันให้กำลังใจหนุ่มน้อยจนเขาสามารถลุกขึ้นยืนและเดินได้ด้วยขาของตัวเองเป็นครั้งแรกบ้านพักคนชราหลังนี้มีความตายเป็นแขกประจำบ้านมีหลายคนเข้ามาแล้วก็จากไปเบนจามินค่อยๆเติบโตท่ามกลางกลุ่มคนที่ปล่อยวางกับวันหวานของชีวิตแต่แล้ววันหนึ่งเด็กชายก็ได้รู้จักกับโอตี้เพื่อนสนิทของเทรซี่ที่มาเล่าเรื่องราวการผจญภัยของตัวเองเขาได้เอ่ยปากชวนเบนจามินออกไปดื่มรูทเบียร์นั่นจึงเป็นครั้งแรกที่เบนจามินได้ออกไปสู่โลกกว้างเด็กชายนั่งฟังเรื่องราวของโอตี้อยู่ริมแม่น้ำก่อนที่โอตี้จะมีนัดและทิ้งเขาให้เดินกลับบ้านเพียงลำพังและนี่ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีที่สุดของเบนจามินเพราะมันทำให้เขารู้ว่าเขาสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองในทุกๆวันอาทิตย์บรรดาลูกหลานจะไม่เยี่ยมผู้สูงอายุมันเป็นวันขอบคุณพระเจ้าในปี1930เบนจามินได้พบกับคนที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลนั่นก็คือเดซี่หลานสาวของคนนายฟูลี่ที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชราแห่งนี้เขาไม่สามารถลืมนายตาคู่นั้นของเดซี่ได้เลยและในคืนนั้นเขากับเดซี่ก็ได้ฟังนิทานจากคุณนายฟูลี่ด้วยกันพอตกกลางคืนเดซี่ก็ขึ้นมาตามเบนจามินเพราะเธอนั้นนอนไม่หลับทั้งคู่ได้พูดคุยตามประสาเด็กน้อยซึ่งเดซี่ก็ไม่มีท่าทางรังเกียจเบนจามินและออกจะชอบด้วยซ้ำเพราะเบนจามินนั้นไม่เหมือนกับคนอื่นๆชาววันรุ่งขึ้นโอตี้ก็มาบอกลาเพราะต้องออกเดินทางครั้งใหญ่และจะไม่ได้เจอเบนจามินอีกเลยในปีนั้นเบนจามินก็เลยใช้ชีวิตอยู่คนเดียวซะส่วนใหญ่จนกระทั่งมีสมาชิกใหม่เข้ามาเธอเป็นคุณยายที่มาพร้อมกับสุนัขแก่ๆตัวหนึ่งเธอชอบใส่น้ำหอมและชอบแต่งตัวสวยๆเหมือนว่าจะออกไปข้างนอกแต่เธอไม่เคยไปไหนและไม่เคยมีใครมาเยี่ยมเธอด้วยเธอสอนเขาเล่นเป็นโนในทุกๆวันเมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเบนจามินเริ่มแข็งแรงจนทำให้เด็กหนุ่มรู้สึกดีกับตัวเองมากๆมีอยู่วันหนึ่งเขาแอบควินดี้ออกไปดูเรือที่เล่นอยู่ในแม่น้ำกับคุณเดอร์ซึ่งมันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำกัปตันใหม่เลยประกาศหากล้าสีคนหนึ่งเพ
พื่อทำงานบนเรือแลกกับเงิน2เหรียญแบนจามินจึงรับข้อเสนอเพราะอยากลองทำอะไรที่ไม่เคยทำดูบ้างหน้าเรือเชลซีแบนจามินได้รับหน้าที่ให้ทำความสะอาดเรือพอนานวันเข้าเขาก็เริ่มสนิทกับกัปตันพอกัปตันรู้ว่าแบนจามินไม่เคยผ่านผู้หญิงเขาก็เลยถือโอกาสพาแบนจามินไปเปิดหูเปิดตาและนั่นก็เลยเป็นสถานที่ที่แบนจามินได้ไปปลดปล่อยตัวเองเป็นครั้งแรกซึ่งมันก็ทำให้เขาเข้าใจคุณค่าของการทำงานหาเงินในขณะที่แบนจามินกำลังคิดอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่ริมถนนชายวัยกลางคนที่มีชื่อว่าโทมัสก็อาสาจะไปส่งเขาที่บ้านทางคู่ก็เลยแวะดื่มด้วยกันในตอนนั้นแบนจามินเล่าเรื่องราวอันแสนเศร้าของตัวเองว่าเขานั้นเกิดมาพร้อมกับความแก่เพราะงั้นนี่จึงเป็นครั้งแรกที่เขาได้ดื่มเหล้าทั้งคู่นั่งดื่มและพูดคุยกันอย่างถูกคอจนกระทั่งร้านปิดโทมัสก็มาส่งเบนจามินที่บ้านทุกอย่างค่อยๆผ่านไปจนถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่บรรดาลูกหลานจะไม่เยี่ยมผู้สูงอายุเบนจามินชอบวันนี้มากเพราะเขาจะได้เจอกับเดซี่ที่ตอนนี้โตขึ้นเป็นสาวต่างจากวันแรกที่เขาเจอในช่วงเช้ามืดเบนจามินก็แอบพาเดซี่ออกไปล่องเรือโดยมีกัปตันไมค์เป็นผู้ดูแลถึงแม้ว่าร่างกายเบนจามินจะแก่แต่เขาก็ยังมีความคิดและความโรแมนติกตามประสาวัยรุ่นเมื่อเวลาผ่านเลยไปเขาได้สังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในขณะที่คุณนายโฮลิสกำลังตัดผมให้เขาเธอก็ได้สังเกตว่าทำไมเบนจามินถึงดูเด็กลงเรื่อยๆซึ่งตามธรรมชาติของคนปกติจะเริ่มจากเด็กไปแก่แต่สำหรับเบนจามินแล้วเขาจะเริ่มจากแก่ไปเด็กคุณนายโฮลิสรู้สึกสงสารเบนจามินเป็นอย่างมากเพราะถ้าเป็นแบบนั้นจริงเขาก็ต้องเห็นคนที่รักจากไปทีละคนวันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงคุณนายโฮลิสได้จากไปอย่างสงบบนเก้าอี้ตัวโปรดของเธอเบนจามินไม่เคยลืมมันดงว่าเธอเป็นคนสอนให้เขาเล่นเปียโนและสอนให้รู้จักการคิดถึงใครสักคนต่อมาในปี1936เขากำลังจะก้าวผ่านปีที่17เขาตัดสินใจจะบอกลาทุกคนในบ้านพักคนชราแห่งนั้นเพื่อออกไปใช้ชีวิตในโลกกว้างทำงานบนเรือกับกัปตันใหม่ระหว่างนั้นเขาไม่ลืมที่จะส่งโปสเตอร์การ์ดมาให้เดซี่ทุกครั้งในทุกที่ที่เข้าไปส่วนเดซี่เธอก็ส่งจดหมายมาหาเขาเสมอและตอนนี้เธอกำลังสอบเข้าโรงเรียนซึ่งเธอก็ได้เป็นนักเต้นบัลเล่อย่างที่เธอเคยใฝ่ฝันเอาไว้แล้วเวลาก็ได้ผ่านไปจนถึงฤดูหนาวเบนจามินยังคงทำงานอยู่บนเรือซึ่งกัปตันก็ได้จะถามด้วยความสงสัยว่าเป็นเพราะเขาเมาหรือมันมีปาฏิหาริย์กันแน่ทำไมวันแรกที่เขาเจอเบนจามินตัวเล็กนิดเดียวแทบจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วแต่วันนี้เบนจามินกลับดูโตขึ้นแข็งแรงและคล่องแคล่วแถมยังดูเด็กลงมากๆอีกด้วยณโรงแรมในตรอกเล็กๆแห่งหนึ่งเบนจามินได้พบกับอลิซาเบธเธอไม่ได้สวยเรียบขาวราวกับกระดาษแต่สำหรับเบนจามินแล้วเธองดงามดังรูปวาดช่วงกลางวันเบนจามินก็ขึ้นไปทำงานบนเรือในสภาพอากาศที่เลวร้ายส่วนกลางคืนก็ยิ่งทรมานขึ้นไปอีกมีอยู่คืนหนึ่งอากาศมันหนาวมากจนทำให้เขานอนไม่หลับเบนจามินจึงลงมาดื่มชาและนั่นก็ทำให้เขาได้เจอกับอลิซาเบธอีกครั้งทั้งคู่ก็เลยถือโอกาสนั่งดื่มชาและเล่าเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายกันกลับห้องกลับไปสู่ชีวิตของตัวเองแต่ทุกๆคืนพวกเขาจะกลับมาเจอกันอีกครั้งที่ล็อบบี้เพื่อระบายเรื่องราวต่างๆให้กันฟังเป็นเสมือนเพื่อนคุยเป็นเหมือนที่ปรึกษาแต่พอนานวันเข้าอลิซาเบธก็กลัวว่าเบนจามินจะเข้าใจผิดเพราะปกติผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะไม่มานั่งคุยกับผู้ชายแปลกหน้าในโรงแรมแต่สำหรับเบนจามินที่ไม่เคยผ่านเรื่องราวความรักเขาก็ไม่สนว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นอย่างไรขอเพียงแค่เขาและเธอใจตรงกันก็พอจนถึงตอนนี้เบนจามินก็ไม่ลืมส่งโปสเตอร์การ์ดไปบอกเดซี่ว่าเขานั้นกำลังตกหลุมรักใครบางคนพอเวลาผ่านไปเบนจามินกับอลิซาเบธก็แอบเดทกันแบบเงียบๆทั้งคู่นัดพบกันทุกคืนโดยใช้ห้องเดิมเสมอจนกระทั่งคืนหนึ่งอลิซาเบธเธอได้หายไปและทิ้งไว้เพียงจดหมายบอกลานั่นจึงทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาจบลงแค่นั้นจริงๆในเช้าวันถัดมากัปตันก็ได้แจ้งกับลูกเรือว่าเรือเชลซีได้รับมอบหมายให้รับใช้กองทัพเพื่อซ่อมแซมกู้เรือและช่วยเหลือในด้านต่างๆมันไม่ใช่สงครามอย่างที่คิดเพราะหน้าที่ของพวกเขาก็คือลากซากเรือกับเศษเหล็กเท่านั้นทว่ากลางดึกคืนหนึ่งพวกเขากลับพบว่าเรือบรรทุกสินค้าขนาด300ตันถูกตอร์ปิโดยิงจนแตกนั่นจึงทำให้กัปตันใหม่พาลูกเรือทำสงครามกับศัตรูเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดจนในที่สุดแล้วกัปตันและลูกเรือคนอื่นๆก็เสียชีวิตลงทุกคนยกเว้นแต่เบนจามินเมื่อค่ำคืนแห่งการสูญเสียผ่านไป
เขาก็ได้ไว้อะไรให้กับทุกชีวิตเพราะที่นี่การตายไม่ใช่เรื่องผิดปกติในปี1985เมื่อเบนจามินอายุได้26ปีเขาก็ได้กลับมายังบ้านพักคนชราที่เขาเรียกว่าบ้านเมื่อควินนี่ลูกชายสุดที่รักกลับมาเธอก็กอดเขาด้วยความรักและความคิดถึงเพราะตอนนี้ลูกชายของเธอดูเด็กลงมากๆต่างจากวันแรกที่เธอเจอเธอกับเขานั่งคุยกันตามประสาแม่ลูกจนเบนจามินได้รู้ว่าทริสซี่นั่นจากไปแล้วและสมาชิกคนเก่าๆก็เหลือเพียงไม่กี่คนเท่านั้นทุกคนอยู่ที่นี่ก็ต่างรอเวลาของตัวเองหลังจากที่เบนจามินกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานเขาก็ได้พบกับเดซี่อีกครั้งเธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าชายที่อยู่ตรงหน้าคือเบนจามินที่เธอเคยรู้จักนั่นจึงทำให้ทั้งคู่เข้ามากอดกันด้วยความคิดถึงก่อนจะถามถึงช่วงชีวิตที่ผ่านมาจนในที่สุดทั้งคู่ก็ออกเดทกันในคืนนั้นเดซี่โชว์การเต้นบัลเล่ให้เบนจามินได้เชยชมก่อนที่เธอจะชวนเขามีสัมพันธ์อันลึกซึ้งทว่าเบนจามินก็ให้เกียรติเธอมากโดยการปฏิเสธคำของเธอเนื่องจากตอนนี้สภาพร่างกายของเขายังคงเหลือความแก่อยู่ไม่เหมาะสมกับเดซี่ที่กำลังเป็นสาวเต็มวัยแต่ต่อจากนั้นไม่นานสิ่งต่างๆที่เข้ามามันก็เริ่มแปลกใหม่สำหรับเบนจามินเนื่องจากเขามีประสาทรับรู้กลิ่นไวขึ้นการได้ยินที่ชัดเจนขึ้นในขณะที่ทุกคนกำลังแก่ลงแต่สำหรับเขากลับหนุ่มขึ้นอย่างเดียวดายวันหนึ่งโทมัสได้ชวนเบนจามินออกไปดื่มหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานโทมัสในตอนนี้เขาดูแก่ลงมากต่างจากวันแรกที่เขาพบกันทั้งคู่นั่งดื่มกันอยู่สักพักก่อนที่โทมัสจะพาเบนจามินมาดูกิจการกระดุมของเขาเพื่อถือโอกาสขอโทษและสารภาพความจริงว่าเขานั้นคือพ่อแท้ๆของเบนจามินก่อนหน้านี้เขาไม่กล้าบอกความจริงเพราะรู้สึกผิดที่ทิ้งเบนจามินไปทั้งที่สัญญากับภรรยาไว้แล้วว่าจะดูลูกชายให้ดีแต่ภรรยาของเขาก็ตายหลังจากให้กำเนิดเบนจามินนั่นจึงทำให้เขาเอาเบนจามินไปทิ้งที่บ้านพักคนชราและตอนนี้เศรษฐีเท่าก็ไม่เหลือใครแล้วเขาเล่าเรื่องราวเคโรไลน์แม่ของเบนจามินให้ฟังพร้อมกับบอกว่าจะยกสมบัติทั้งหมดให้แต่เบนจามินที่ได้ฟังก็ไม่สนแล้วกลับไปยังบ้านของตัวเองไปหาแม่บังเกิดกล่าวที่คอยเลี้ยงดูเขาตั้งแต่เด็กอย่างควินนี่พอควินนี่รู้ว่าโทมัสมาแสดงตัวว่าเป็นพ่อของเบนจามินเธอก็ดูโกรธมากเพราะตอนที่เบนจามินยังเด็กเขากลับไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลยอีกอย่างแล้วควินนี่เธอก็กลัวว่าโทมัสจะไม่แย่งเบนจามินไปจากเธอเพราะตั้งแต่เล็กจนโตเธอก็รักและเอ็นดูเบนจามินไม่ต่างจากลูกแท้ๆของตัวเองเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปโทมัสก็เกิดล้มป่วยด้วยโรคชราเบนจามินจึงมาดูเศรษฐีเท่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะพามานั่งชมบรรยากาศณริมทะเลสาบซึ่งเป็นสถานที่โปรดของเขาจนในที่สุดแล้วโทมัสก็ได้จากไปอย่างสงบณมหานิวยอร์กเบนจามินได้ชมการแสดงบัลเล่ต์ของเดซี่หลังจากจบการแสดงเขาก็มีดอกไม้ช่อใหญ่มาเซอร์ไพรส์แต่ก็ดูเหมือนว่าเดซี่กำลังคบหาดูใจอยู่กับแฟนหนุ่มนักเต้นบัลเล่ต์ด้วยกันเขาก็เลยได้จะส่งความยินดีในฐานะคนรู้จักในตอนนี้เรียกได้ว่าเดซี่ได้ก้าวมาถึงจุดสูงสุดของการเป็นนักเต้นและเป็นช่วงเวลาที่เธอกำลังรุ่งโรจน์แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นตัวเบนจามินเองก็ไม่เคยหายไปจากความทรงจำของเธอเลยพอเวลาผ่านไปเขาก็ได้รับจดหมายว่าเดซี่ได้รับอุบัติเหตุจนไม่สามารถเต้นบัลเล่ต์ได้อีกเบนจามินจึงไปเยี่ยมเธอที่โรงพยาบาลทว่าในตอนนั้นเขากลับถูกเธอขับสายไล่ส่งเนื่องจากเธอรู้สึกละอายใจและไม่อยากให้เขาเห็นเธอในสภาพนี้ทว่าเบนจามินก็ไม่ได้จากเดซี่ไปในทันทีเขายังอยู่ในปารีสและคอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี1962เดซี่ได้กลับมาพวกเขากำลังอยู่ในวัยเลข4ถือว่าเป็นช่วงอายุที่ไล่เลี่ยกันตอนนี้เบนจามินคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่ทั้งคู่จะแสดงความรักที่มีต่อกันและใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพอนานวันเข้าเดซี่ก็สังเกตเห็นว่าเบนจามินเริ่มเด็กลงทุกวันในขณะที่เธอก็แก่ลงพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันพักใหญ่และก็ได้กลับมาบ้านพักคนชราอีกครั้งซึ่งนั่นเบนจามินก็พบว่าแม่ของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วหน้า งานศพของควินนี่ทุกคนต่างโศกเศร้าเสียใจเพราะตอนมีชีวิตอยู่เธอก็ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้คนมากมายแถมยังเป็นคนจิตใจดีมองคนที่ภายในไม่ใช่แค่เปลือกนอกถึงแม้ว่าสังขารของเธอจะลาลับโลกแต่เธอก็ยังอยู่ในใจของทุกคนหลังจากควินนี่ตายไปมันก็เป็นช่วงเวลาที่เบนจามินพึงจะเริ่มใช้ชีวิตครอบครัวกับเดซี่ในตอนนั้นเขาตัดสินใจขายบ้านของพ่อแล้วซื้อบ้านหลังเล็กๆ
พื่อสร้างความทรงจำระหว่างเขากับเดซี่ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เบนจามินมีความสุขที่สุดไม่นานหลังจากนั้นเดซี่ก็เปิดโรงเรียนสอนเต้นบัลเล่เธอยังคงรักในการเต้นถึงแม้จะไม่สามารถกลับมาเต้นได้อีกแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเบนจามินก็ยังคอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอทั้งคู่ยืนมองตัวเองอยู่หน้ากระจกเพื่อเก็บช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ไว้ระหว่างนั้นเดซี่ก็เลยถือโอกาสบอกเขาดีกับเบนจามินว่าเธอกำลังตั้งท้องพอเวลาผ่านไปเดซี่ก็ให้กำเนิดลูกสาวซึ่งเบนจามินก็ดูกังวลมากเพราะกลัวว่าลูกจะมีความผิดปกติเหมือนกับตัวเองตอนเด็กแต่โชคชะตาก็ไม่ได้เล่นตลกเพราะลูกสาวของเขานั้นมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเขาเลยตั้งชื่อให้ลูกสาวว่าแคโรไลน์ตามชื่อที่แม่เสียไปทำให้แคโรไลน์ในตอนนี้โกรธคุณแม่มากที่ไม่ยอมบอกตั้งแต่แรกว่าเบนจามินบัตตันคนนี้คือพ่อของเธอทว่าแม่ที่อาการแย่ลงก็ขอร้องให้ลูกสาวอ่านไดอารี่ต่อพอเวลาผ่านไปลูกสาวของเบนจามินก็ได้เติบโตแต่เบนจามินก็ยังคงกังวลแล้วบอกให้เดซี่หาพ่อใหม่ให้ลูกเพราะลูกของเขาต้องการพ่อไม่ใช่แค่เพื่อนเล่นในขณะที่ลูกโตขึ้นตัวเขาก็กลับเด็กลงเบนจามินจัดวันเกิดครบรอบ1ปีให้กับลูกสาวก่อนที่เขาจะตัดสินใจขายสมบัติทุกอย่างทิ้งไม่ว่าจะเป็นเรือของพ่อบริษัทบัตตันเหตุผลก็เพื่อไม่ให้ลูกกับภรรยาต้องลำบากเวลาที่เขาไม่อยู่เพราะหลังจากนั้นเบนจามินก็จะจากครอบครัวไปอย่างเงียบๆพอแคโรไลน์อ่านมาถึงตอนนี้เธอก็หยุดอ่านทันทีเพราะเจอกับโปสการ์ดที่พ่อส่งมาในวันเกิดของเธอทุกๆปีถึงแม้ว่าพ่อจะจากไปแต่เขาก็ไม่เคยลืมเธอเลยตัวเบนจามินได้ทิ้งครอบครัวไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่ในประเทศอินเดียได้เห็นสิ่งต่างๆที่น่าตื่นเต้นได้สัมผัสความรู้สึกที่แปลกใหม่ได้พบผู้คนที่มีมุมมองที่ต่างกันเขาในตอนนั้นได้จากครอบครัวไปนานเหลือเกินจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้กลับมาหาเดซี่อีกครั้งซึ่งตอนนี้เขาก็ได้กลายเป็นเด็กหนุ่มอายุ20ต้นๆและได้พบหน้าลูกสาวที่อายุไม่ต่างกันมากพร้อมกับสามีใหม่ของเดซี่เบนจามินรู้สึกดีที่ได้เห็นครอบครัวมีชีวิตที่ปกติแต่ด้วยความรักและความห่วงอาวรณ์นั่นจึงทำให้เดซี่ที่อดคิดถึงเบนจามินไม่ได้เธอก็เลยมาหาเขาที่ห้องก่อนจะรื้อฟื้นความหลังเพื่อบอกลากันเป็นครั้งสุดท้ายในตอนนั้นเบนจามินได้แต่มองดูภรรยาของตัวเองจากไปอย่างเงียบๆและนั่นก็คือประโยคสุดท้ายของไดอารี่เดซี่จึงเป็นคนเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นเพราะหลังจากที่เธอเจอเบนจามินได้ไม่นานเธอก็ได้รับสายจากบ้านพักคนชราพอไปถึงที่นั่นเจ้าหน้าที่ก็ได้มอบไดอารี่เล่มนี้ให้เนื่องจากพวกเขาพบว่าไดอารี่ของเบนจามินมีแต่ชื่อของเธอเต็มไปหมดและในตอนนี้อาการของเบนจามินก็ดูแย่มากๆเขากลายเป็นเด็กชายอายุ10ขวบแถมยังมีอาการสมองเสื่อมหลังจากวันนั้นเดซี่ก็แวะมาดูอาการของเขาอย่างสม่ำเสมอเขาเด็กลงทุกๆวันจนกระทั่งกลายเป็นทารกเธออุ้มเบนจามินไว้ในอ้อมกอดก่อนที่เขาจะค่อยๆหลับตาแล้วจากไปอย่างสงบหลังจากที่เดซี่เล่าทุกอย่างจบลงพายุเฮอริเคนก็ได้พัดถล่มเข้ามานั่นจึงเป็นสัญญาว่าเวลาของเธอมาถึงแล้วเดซี่ก็เลยบอกฝันดีกับเบนจามินและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะค่อยๆหลับตาลงและจากโลกนี้ไปอย่างสงบพร้อมกับนาฬิกาปลุกของคุณแครกที่ถูกทิ้งให้จมอยู่กับสายน้ำตาและเรื่องราวของเบนจามินบัตตันอัศจรรย์คนโลกไม่เคยรู้ก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้และถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ